มากันที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่นั่นได้เริ่มกิจกรรมที่เรียกว่าปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งในพื้นที่อำเภอผักไห่ตามนโยบายของรัฐบาลหลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยที่บริเวณประตูระบายน้ำลาดชโดนะครับที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่สำนักงานชลประทานที่12อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายเรวัตประสงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งโดยกิจกรรมนี้นะครับทางกรมชลประทานมีนโยบายเลื่อนเวลาการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้นมีจำนวน12ทุ่งด้วยกันนะครับเนื้อที่โดยประมาณ 600,000 ไร่ซึ่งปัจจุบันนะครับได้เก็บเกี่ยวข้าวเกือบหมดแล้วซึ่งกรมชลประทานได้มีการกำหนดการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงเดือนกันยายนเพื่อเป็นการใช้แก้มลิงธรรมชาติครับซึ่งทางด้านของนายสุรชาติมาลาศรีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12นะครับบอกว่าในปีนี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมาการปล่อยน้ำเข้านาเกษตรกรจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการกำจัดศัตรูพืชทั้งเพลี้ยและหนูรวมไปถึงการลดใช้สารเคมีและที่สำคัญน้ำที่เข้ามาในแก้มลิงส่วนหนึ่งจะต้องใช้ในการเตรียมทำนาในฤดูต่อไปด้วยนะครับไปฟังเสียงท่านผอ.สำนักชลประทานที่12กันครับตรงนี้นะฮะจะยืนยันว่าไม่ใช่การตัดยอดน้ำหลากหรือน้ำที่จะมาท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับก็คือขั้นตอนแรกก็เอาน้ำเข้าพื้นที่ประมาณสัก50เซน40ถึง50เซนติเมตรนะฮะแล้วตัดวงจรศัตรูพืชนะครับสเต็ปที่2ก็ต้องดูในช่วงต้นฤดูตุลาคมนี้ต้นเดือนตุลาคมนี้ว่ามันจะมีพายุจรมีฝนตกหนักในพื้นที่หรือเปล่าอาจจะมีสเต็ปที่2นะครับที่อาจจะนำน้ำเข้าไปเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตรีวรยุทธแก้ววิบูลพันธ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะได้เดินทางไปให้กำลังใจของครอบครัวของเด็กหญิงอริสาปิ่นกุลอายุ13ปีนะครับที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตจากนั้นนะครับได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่บ้านริมฝายท่าลาดและบ้านหนองปลากระดีนะครับที่ตำบลเกาะขนุนที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับโดยที่จังหวัดสระแก้วนะครับทางด้านของนายนิกรสุทินผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดสระแก้วนะครับก็ยืนยันนะครับบอกว่าเขื่อนเก็บน้ำพระปรงนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองพระปรงที่ไหลจากอำเภอวัฒนานครลงพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับยังสามารถรองรับน้ำฝนได้จนหมดช่วงฤดูฝนและมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถรับน้ำได้เต็ม 100%เช่นเดียวกับเขื่อนอื่นๆนะครับที่มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนจึงมั่นใจได้นะครับว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างแน่นอนครับ